Toyota ทดสอบรถ GR Sport ไฟฟ้ามาพร้อมเกียร์ธรรมดาและเรียนเสียงเครื่องยนต์สันดาปได้ Akio Toyoda ผู้ก่อตั้งบริษัท Toyota เผยว่าบริษัทกำลังทดสอบรถสปอร์ตไฟฟ้าเต็มรูปแบบ Gazoo Racing หรือว่าตัว GR คันแรกที่ยังคงกลิ่นอายรถสปอร์ตด้วยการใช้เกียร์ธรรมดาและให้เสียงเครื่องยนต์สันดาปแต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่ากับ0อากิโอโตโยดะให้ข้อมูลกับสื่อออโตคาว่าเขาได้มีโอกาสลองขับรถต้นแบบรถสปอร์ตไฟฟ้า GR Sport แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าโครงการนี้จะสำเร็จภายในเวลา3ปีหรือไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาได้บอกเอาไว้ว่ารถคันนี้จะต้องขับสนุกให้สมกับการเป็น GR รถยนต์สมรรถภาพสูงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องสันดาปก็ตามรถสปอร์ตไฟฟ้า GR ตัวนี้จะใช้เกียร์ธรรมดานะครับพร้อมกับตัวคลัตช์และจะต้องมีเสียงเครื่องยนต์เหมือนกับรถยนต์สันดาปแม้ว่าจะไม่ได้มีกลิ่นน้ำมันเบนซินก็ตามซึ่งการออกแบบนะครับจะต้องคล้ายคลึงกับรถสปอร์ตเครื่องยนต์สันดาปมากที่สุดจนผู้คนไม่สามารถแยกออกได้ว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์เครื่องสันดาปหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงปลายปี2021ครับ Toyota Lexus ได้เปิดตัวยานยนต์แนวคิด Lexus Electrify Sport ที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าสืบทอดจากรถสปอร์ต Lexus LFAซึ่งตัว Lexus Electrify Sport ตัวนี้มาพร้อมกับระบบการควบคุมบังคับเลี้ยวไฟฟ้าและระบบเบรกไฟฟ้าติดตั้งมอเตอร์ทั้งเพลาหน้าและเพลาหลังสำหรับการขับเคลื่อน4ล้อ Lexus เผยว่ารถยนต์แนวคิดนี้จะมีอัตราเร่งที่ไวมากครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่2วินาทีเพียงเท่านั้นและมีระยะทางขับขี่ไกลกว่า700กิโลเมตรหรือว่า435ไมล์กลับมาที่รถไฟฟ้า GR Sport นะครับมีการคาดการณ์ว่ารถจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ Solid State ที่ Toyota ได้ประกาศวางแผนผลิตไว้ก่อนหน้านี้สื่อคาดการณ์กันว่าราคาเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ราวๆ 633,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยครับอยู่ที่ประมาณ 21,950,000 บาทซึ่งหลังจากที่ Toyota ได้ประกาศแผนการผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ EV แล้วนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประมาณ853ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านเยนเลยทีเดียวเพื่อขยายการผลิตแบตเตอรี่เพิ่มผลผลิตในประเทศให้มากขึ้นรวมถึงพึ่งพาและจัดหาการผลิตจากจีนให้น้อยลงครับโตโยต้าเผยว่าจะนำเงินสนับสนุนที่ได้จากรัฐบาลญี่ปุ่นตัวนี้นะครับไปพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน EV เจเนอเรชันใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีลิเธียมเหล็กฟอสเฟตแบบ2ขั้วทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยจะมีระยะวิ่งที่ไกลขึ้นถึง 20% และลดต้นทุนจากแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นปัจจุบันที่ใช้ในรถรุ่น BZ4X ประมาณ 40% Toyota มุ่งเน้นผลิตแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ตัวนี้นะครับให้ระยะทางเนี่ยมันได้ไกลขึ้นระยะทางสูงสุดที่คาดไว้ก็คือ 1,448 กิโลเมตรหรือว่า900ไมล์มีแผนส่งมอบหลังปี2028รวมถึงบริษัทต้องการลดต้นทุนด้วยการหันมาใช้เทคโนโลยีกิกะแคสติ้งและปรับปรุงแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นด้วยครับ Toyota วางแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า BEV ใหม่ทั้งหมด10รุ่นภายในปี2026ซึ่งจะผลิตรถไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ในโรงงานผลิตรถที่ตั้งไว้ในรัฐเคนทักกี้ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปและลงทุน 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงานแบตเตอรี่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนารวมถึงลงทุนในรถไฟฟ้าไฮบริดและรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนด้วยในอนาคตซึ่งเราอาจจะได้เห็นแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ตัวนี้นะครับในรถไฟฟ้า GR Sport คันนี้เลยหรือไม่และเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นภายในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีนี้หากเป็นไปตามแผนการผลิตแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ Toyota ที่เราได้พูดถึงไปนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเราจะได้เห็นรถสปอร์ตไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่นคันแรกกันเมื่อไหร่ถ้ามีข้อมูลที่น่าสนใจทีมงานของเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะครับแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้รับรองว่ามีคอนเทนต์ดีๆทั้ง IT EV และเทคโนโลยีให้รับชมกันทุกวันอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ